อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำคัพเค้กดอกไม้มาฝากกันค่ะคัพเค้กเป็นเค้กที่นำมาใส่ถ้วยเล็กๆตกแต่งง่ายๆสะดวกและรวดเร็วมีขั้นตอนการทำเหมือนเค้กขนาดมาตรฐานทั่วๆไปส่วนผสมหลักที่ใช้มีว่าจะเป็นเนยสดน้ำตาลทรายไข่ไก่หรือแป้งสาลีก็เหมือนกันค่ะบางสูตรอาจเพิ่มส่วนผสมอย่างอื่นเช่นลูกเกดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ช็อกโกแลตชิพตามชอบในวันนี้ที่เราจะทำคัพเค้กดอกไม้เป็นเนื้อเค้กสปันที่เนื้อนุ่มเนียนละเอียดไม่แห้งสอดไส้ด้วยคัสตาร์ดนมสดและตกแต่งด้วยบัสเตอร์ครีมให้สวยงามเทคนิคการทำคัพเค้กดอกไม้วิธีทำคัสตาร์ดนมสดคนผสมแป้งข้าวโพดกับน้ำตาลทรายให้เข้ากันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและนมสดรสจืดคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำคัพเค้กสำหรับเค้กควรเลือกใช้แป้งเค้กกราริบบิ้นเพราะเป็นแป้งที่สามารถดูดซึมของเหลวและน้ำตาลได้มากกว่าปกติทำให้เนื้อเค้กมีความละเอียดฟูเบาไม่ยุบตัวมีปริมาตรดีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำสปันเค้กช่วยให้มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะไม่แห้งหรือชุ่มชื้นเกินไปร่อนแป้งเค้กราริบบิ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและนมผงให้เข้ากันการร่อนส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันจะทำให้ส่วนผสมต่างๆกระจายได้ทั่วและลดการเป็นเม็ดเติมน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งการเคล้าส่วนผสมแป้งกับน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันจะทำให้ส่วนผสมแป้งมีน้ำหนักเมื่อนำมาผสมกับของเหลวจะช่วยลดการเป็นเม็ดของส่วนผสมแป้งได้เทไข่ไก่แช่เย็นลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมแป้งใช้พายางคนให้เข้ากันเติมโอวาเลตสารเสริมคุณภาพสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยหัวตีรูปตะกร้อความเร็วต่ำ1นาทีเปลี่ยนเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อ3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องใช้พายางคนให้เข้ากันอีกครั้งการใช้ไข่ไก่แช่เย็นกับน้ำเย็นจะทำให้ส่วนผสมที่ตีมีลักษณะที่ข้นไม่เหลวใส่ส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพักไว้ให้เย็นเจาะรูตรงกลางคัพเค้กหยอดไส้คัสตาร์ดนมสดลงตรงกลางปิดทับด้วยเนื้อคัพเค้กและบีบบัตเตอร์ครีมลงตรงกลางคว่ำหน้าลงบนกระดาษนำเข้าแช่เย็นจนอยู่ตัวลอกกระดาษออกบีบบัตเตอร์ครีมเป็นรูปดอกไม้พร้อมรับประทานค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้คัพเค้กดอกไม้ที่อร่อยเนื้อเค้กสัมผัสที่ละเอียดนุ่มจากเทคนิคการทำคัพเค้กดอกไม้อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM